มิ้นมิ้นป่ะตำรวจนะมิ้นชื่อจริงๆตำรวจนะครับนาริศลาพิมพ์นาริศลาพิมพ์พันศรีใช่ไหมที่ขอบัตรขอดูบัตรประชาชนหน่อยครับพี่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะจากสืบสวนนครบาลนะครับน้องมิ้นนาริศลาเรามีหมายจับนะครับอันนี้เป็นหมายจับศาลจังหวัดพิจิตรที่114/66ลงวันที่14/66เนาะด้วยนางสาวนาริศลาพิมพ์พันศรีซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานช่อโกงประชาชนนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนนะภาพนี้ใช่ไหมเลขบัตรประชาชนตรงไหมถูกใช่ไหมครับใช่เราเดี๋ยวแจ้งสิทธิ์ก่อนช่วงก็ตอนนี้คือถูกจับกุมแล้วนะน้องมีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้มีสิทธิ์ที่จะปรึกษาทนายแจ้งให้ญาติทราบนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการรักษาพยาบาลในกรณีที่น้องบาดเจ็บหรือมีอาการเจ็บป่วยนะครับเดี๋ยวพี่ถามก่อนน้องจำได้ไหมว่าน้องมีบัญชีธนาคารกี่บัญชีเราใช้เองกี่บัญชีแล้วก็เอาไปให้คนอื่นใช้บ้างไหมพี่ถามแค่นี้ก่อนนึกดีๆก่อนหนูใช้เองตอนนี้3บัญชีค่ะ3บัญชีใช่เพราะว่ามีของที่ทำงานกรุงไทยแล้วก็ออมสินของลูกเคยเปิดบัญชีให้คนอื่นใช้ไหมเปิดบัญชีเปิดบัญชีให้คนอื่นเอาไปใช้ไหมเคยมีไหมครับมีรุ่นน้องคนนึงค่ะเมื่อไหร่เอาไปทำอะไรตอนนั้นเขาได้บอกไหมเขาไม่ได้บอกค่ะแต่ว่ารอบเดียววันเมื่อไหร่เมื่อไหร่ครับเมื่อต้นปีมั้งค่ะรอบเดียวพี่ถามก่อนรอบเดียวกี่บัญชีบัญชีเดียวแล้วเราได้ค่าตอบแทนจากการเปิดบัญชีให้เขาเป็นเงินสดหรือว่าได้ค่าตอบแทนเป็นไรเป็นเงินสดค่ะ1,000